สวัสดีครับพบกับผมอัติวิทย์อีกเช่นเคยนะครับและเราก็มาถึงตอนที่4ยุคเหล็กเมื่อมนุษย์ค้นพบว่าเหล็กมีคุณสมบัติที่ดีกว่าสำริดดังนั้นจึงเลิกใช้สำริดแล้วหันมาใช้เหล็กแทนแต่เหล็กจะทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนั้นขอเชิญพบกับคำตอบได้ภายในคลิปนี้ครับหลังจากการสิ้นสุดของยุคสมฤทธิ์ยุโรปเหนือก็เข้าสู่ยุคเหล็กซึ่งกินระยะเวลายาวถึง 1,500 ปีเนื่องจากสมฤทธิ์มีราคาแพงและเหล็กมีราคาถูกดังนั้นคนในยุโรปเหนือจึงหันไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเหล็กแทนสมฤทธิ์ประกอบกับมนุษย์ค้นพบว่าเหล็กมีคุณสมบัติที่ดีกว่าสมฤทธิ์อยู่หลายด้านเหล็กเป็นวัตถุดิบที่มีความแข็งแกร่งเหมาะสำหรับนำไปประดิษฐ์เป็นเครื่องมือและอาวุธต่างๆเดิมทีเหล็กจะถูกนำเข้ามาจากประเทศอื่นในยุโรปแต่หลังจากนั้นไม่นานมนุษย์ในยุโรปเหนือก็สามารถถลุงเหล็กได้เองจึงเลิกซื้อสินค้าสำเร็จรูปจากยุโรปตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างหนึ่งในยุคเหล็กคือสภาพอากาศได้กลับมาหนาวเย็นขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีผลทำให้ผู้คนจำนวนมากอพยพออกไปจากยุโรปเหนืออย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ในทางกลับกันกับมีผู้อพยพเข้ามาใหม่เป็นจำนวนมากยุคนี้จึงเรียกว่ายุคของการย้ายถิ่นของประชากรมนุษย์ในยุคนี้ยังคงดำรงชีวิตด้วยการเพาะปลูกล่าสัตว์และทำการประมงหมู่บ้านต่างๆขยายตัวใหญ่ขึ้นและมีความสำคัญมากขึ้นหมู่บ้านต่างๆเหล่านั้นมักจะมีการกระทบกระทั่งกันอยู่บ่อยครั้งเหนือกว่าสิ่งอื่นใดคือมีความขัดแย้งและต่อสู้กันค่อนข้างมากหัวหน้าในแต่ละชุมชนมีการติดต่อซึ่งกันและกันซึ่งมีทั้งความสัมพันธ์ที่ดีและความสัมพันธ์ที่ตรงกันข้ามบางครั้งก็เกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันจนถึงขั้นจับอาวุธต่อสู้กันดังนั้นจึงมีการสร้างป้อมปราการแบบโบราณขึ้นมาเพื่อป้องกันชุมชนซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งในการป้องกันตนเองโดยอาศัยความสูงมีลักษณะเด่นอยู่เหนือน้ำหรือท้องทะเลซึ่งได้ประโยชน์ทั้งการเป็นที่หลบภัยและมีมุมมองที่ดีสามารถเห็นบุคคลจากภายนอกได้รวมทั้งง่ายต่อการต่อสู้เพื่อป้องกันตนเองทุกวันนี้ร่องรอยของป้อมปราการแบบโบราณยังหลงเหลือให้เห็นอยู่โดยเฉพาะแถบชายฝั่งตะวันตกของสวีเดนซึ่งเป็นสถานที่ที่น่าสนใจและน่าไปเยือนเป็นอย่างยิ่งทาซิตุสซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวโรมันได้เดินทางมาถึงยุโรปเหนือเขาได้เขียนบันทึกพร้อมกับบรรยายสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนไว้และในยุคนี้เองเริ่มมีระบบการเขียนขึ้นในยุโรปเหนือด้วยอักษรรุนอักษรรุนเป็นอักษรอย่างหนึ่งในสมัยโบราณมักจะสลักลงในหินไม้หรือเขาสัตว์เช่นเขากวางอักษรรุนเป็นอักษรรูปแบบหนึ่งที่มีความแตกต่างกันกับอักษรที่ใช้ในปัจจุบันนอกจากนี้อักษรรุนที่พบในยุโรปเหนือก็มีหลายชนิดและมีความแตกต่างกันบ้านในยุคเหล็กจะมีลักษณะเป็นบ้านหลังยาวๆหลังคามุงด้วยหญ้าหรือต้นกกใช้กิ่งไม้สานทำเป็นฝาผนังและมีหลายๆห้องในบ้านหลังเดียวกันบางห้องใช้สำหรับเป็นคอกสัตว์และบางห้องก็เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ภายในบ้านจะมีความอบอุ่นเนื่องจากจุดไฟไว้ตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีการสร้างเรือด้วยไม้กระดานพร้อมกับใช้หมุดที่ทำจากเหล็กผ้าในยุคนั้นทำจากผ้าลินินและขนสัตว์เสื้อผ้าตัวในสุดจะเป็นผ้าลินินเนื่องจากมีความนุ่มและสบายส่วนผ้าที่ทำมาจากขนสัตว์จะป้องกันฝนและทำให้ร่างกายอบอุ่นได้ดีพวกเขาประดิษฐ์เข็มจากไม้หรือกระดูกสัตว์เพื่อใช้เย็บผ้าเข้าด้วยกันในยุคเหล็กเพราะว่ามีธาตุแล้วธาตุไม่มีสมบัติใดๆเป็นของตัวเองแม้กระทั่งตัวเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเองแม้ต้องทำงานหนักตลอดเวลาบางครั้งธาตุก็ถูกจับไปบูชายัญการเป็นธาตุสามารถเป็นได้หลายวิธีเช่นคนจนอาจจะขายลูกไปเป็นทาสหรืออาจจะถูกตัดสินให้ไปเป็นทาสเมื่อมีคนเสียชีวิตลงจะมีการฝังข้าวของเครื่องใช้ลงไปด้วยเพื่อให้นำไปใช้ในโลกใหม่ซึ่งเป็นที่ที่เทพเจ้าต่างๆอยู่รวมกันศพจะถูกเผาก่อนแล้วนำหินมาวางรอบๆหลุมศพหลุมศพลักษณะนี้มีชื่อเรียกว่าสเตียนเซตติ้งหลุมศพอาจจะมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กหลุมศพจะรวมกันอยู่ในสุสานขนาดใหญ่ใกล้ๆหมู่บ้าน
มนุษย์ในยุคนั้นนับถือเทพเจ้าหลายๆองค์เทพเจ้าบางองค์อาจจะดลบันดาลให้ผลผลิตเจริญเติบโตงอกงามบางองค์อาจจะให้ความช่วยเหลือเรื่องสงครามเช่นอูเดนและทูว่าเขาจะบูชายัญด้วยอาหารสิ่งของหรือแม้กระทั่งมนุษย์ในยุคเหล็กเริ่มมีสัตว์เลี้ยงชนิดใหม่ๆเข้ามาเช่นแมวเริ่มต้นเลี้ยงที่อียิปต์แต่ถูกนำเข้ามาพร้อมทหารโรมันเมื่อครั้งอาณาจักรโรมันขยายดินแดนเข้ามาสู่อาณานิคมใหม่ๆราวค.ศ.100รวมทั้งไก่และห่านก็เข้ามาในเวลาเดียวกันสัตว์เหล่านั้นมีขนาดเล็กกว่าปัจจุบันมากแต่เนื่องด้วยระยะเวลาที่ผ่านมา 2,000 ปีผ่านการผสมพันธุ์สัตว์ต่างๆจะมีลักษณะอย่างที่เห็นในปัจจุบันสัตว์เลี้ยงชนิดแรกที่มีขนาดเล็กลงโดยการปรับปรุงพันธุ์คือวัวโดยปรับปรุงมาจากวัวป่าซึ่งมีขนาดใหญ่มาก